ในการทำธุรกิจเนี่ยมีสิ่งสำคัญมากมายหลายประการนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคนเริ่มต้นที่ตัวผู้ประกอบการก่อนนะฮะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME สิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือการมีสติเนื่องจากว่าการทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะครับจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นการมีสติเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งนะของผู้ประกอบการ SME นะครับเพราะว่าการมีสติเนี่ยจะทำให้เราเท่าทันความรู้สึกอารมณ์ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีเมื่อเราเท่าทันความรู้สึกพวกนี้เราก็จะสามารถมีวินัยในการจัดการกับความรู้สึกนะมีวินัยในการจัดการกับพฤติกรรมของเราให้มันไปสู่การเกื้อกูลกับการทำธุรกิจของเรานะครับเมื่อเรามีวินัยแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองและก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราสามารถ motivate หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจหรือว่ากระตุ้นให้เราฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้นะผมอยากจะบอกเลยว่าการที่เราไป motivate คนอื่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะฮะแต่เรื่องที่ยากที่สุดก็คือการโมดิเวตหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะต้องมีสตินะจะต้องมี EQ ที่ดีเพื่อที่จะสามารถโมดิเวตตนเองให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้นะครับซึ่งการมี EQ ที่ดีนะหรือว่ามีสติที่เข้มแข็งดังที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยจะนำมาสู่การสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเองครับเมื่อเราพูดถึงภาวะผู้นำเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้นำภาวะผู้นำในธุรกิจ SME เนี่ยผมอยากยกคำพูดของอภิมหานักธุรกิจคนหนึ่งนั่นคือแจ็คหม่านะฮะแจ็คหม่านี่เริ่มต้นจากไปสมัครงานกับ KFC เขาก็ยังไม่รับแต่ว่าด้วย mindset ด้วยอะไรต่างๆเขาก็สามารถพาตนเองจนเป็นเจ้าของอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในโลกหรือว่าอาลีบาบานะฮะแจ็คหม่าพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้นำไว้อย่างไรนะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเทคโนโลยีมากมายอะไรหรอกนะฮะเขาไม่ได้รู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรมากมายอะไรหรอกนะเขาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายทางธุรกิจอะไรมากมายทั้งหลายแหล่เท่าไหร่หรอกนะแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือเขารู้ว่าใครรู้สิ่งนี้นั่นก็คือเขาเมื่อเขารู้เขาเข้าใจเขาก็จะสามารถใช้คนอื่นใช้ความเป็นภาวะผู้นำในการดึงความสามารถของคนเหล่านั้นขึ้นมานะคุณสมบัติพวกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการมีสติการมี EQ ที่ดีทั้งสิ้นนะฮะหรือว่าแจ็คหม่าบอกว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องรู้จักการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะเพื่อที่จะไปสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องได้นะฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะในเรื่องของความเป็นผู้นำองค์กรในธุรกิจ SME นะครับมาดูในส่วนของลูกน้องบ้างนะฮะในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยย้อนกลับไปเรื่องการมีสตินะฮะการที่เรามีสติเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจคนอื่นเครื่องมือที่เราใช้ในการทำความเข้าใจลูกน้องเราหรือว่าคนอื่นนะฮะผมใช้เครื่องมือที่เรียกว่าพีระมิดแห่งความต้องการของมาสโลว์นะไอ้เจ้าพีระมิดความต้องการเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรครับอันดับแรกเลยก็เริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐานคนเราทุกคนเนี่ยต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานก่อนว่าจะเป็นการมีอากาศหายใจมีน้ำดื่มมีอาหารกินมีที่พักนะฮะมีเสื้อผ้าใส่นะมีที่อยู่พักอาศัยต่างๆนะครับนี่คือความต้องการขั้นพื้นฐานเมื่อคนคนหนึ่งสามารถที่จะเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานเขาจะมีความต้องการที่สูงขึ้นไป อันที่สองนี่ก็คือความปลอดภัยในชีวิตอย่างเช่นนะความปลอดภัยการมีงานทำนะฮะการมีทรัพยากรอะไรต่างๆที่พอเพียงต่อตนเองแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีนะฮะหรือว่ามีสินทรัพย์ต่างๆนะนี่คือความต้องการในระดับที่สองจากนั้นก็จะขึ้นไปสู่เรื่องความต้องการระดับที่3ก็คือการที่สามารถที่จะรักหรือว่าถูกรักจากผู้อื่นนะยกตัวอย่างเช่นนะครับการมีเพื่อนการมีสังคมการมีครอบครัวอะไรต่างๆนี่ก็คือความต้องการระดับ3
จากความต้องการระดับ3ไปสู่ก็จะไปสู่ระดับ4ก็คือการที่ได้รับการเคารพได้รับการยกย่องจากสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรนะฮะมีอิสระในการคิดอะไรต่างๆและก็จะไปถึงขั้นสูงสุดเลยเมื่อคนคนนึงเนี่ยถูกเติมเต็มทั้ง4ระดับแล้วมันจะไปสู่ระดับสูงสุดก็คือการที่ได้เป็นใครสักคนหนึ่งเป็นมีตัวตนของตนเองนะครับต้องการประกาศกล้องต้องการมีแบรนดิ้งของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมใช้ในการสังเกตวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของลูกน้องนะเพราะปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นจากความต้องการในชีวิตของตนเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจเขาแล้วก็เอาเครื่องมือเอากรอบความคิดเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาลูกน้องแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็คือเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจคนจะต้องเริ่มต้นจากที่ตัวผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็บริหารจัดการลูกน้องเจ้าหน้าที่ดีแล้วธุรกิจของท่านจะไปรอดนะครับเอาละครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะกับผมนะฮะดร.หนุ่ย Strategic Man SME แข็งแกร่งประเทศไทยแข็งแรง